ชอยเดอะซีรีส์กระบี่สามพบจอมมารมังกรขาวข้าคือผู้เฒ่าจอมวายร้ายถึงแก่แต่ก็เก่าวีรกรรมความหาวยาวเหลือหลายตบเด็กเคกหัวหมาหญิงสาวเหล่าชราควรหน้างายความเหี้ยมนั้นที่หนึ่งคนลือกันหึงถึงความร้ายชาวยุทธจึงหมายตาจ้องจะปราบข้าอยู่รำไปแต่ก็แพ้ข้าราบคาบมาดิครับกลัวซะที่ไหนเฉียวโถคือชื่อข้าจอมานีนาคือเจ้านายวาสนามันน่าอนาถไม่เล่นเป็นทาสก็เป็นคนใช้งานรองคือรับคำสั่งงานหลักคือนั่งหลับประจานนายนิสัยอารประจบนายทุกนายต่างหลงลมเลียจนล้มเรามาลายลายเลียแข่งเลียขาไงยังจอมมารนี่ฉุนเฉียวแพรบเดียวแพรบเดียวหายตัวได้ว่าแล้วล่ะก็เดินหน้าเลียแข้งเลียขาละกันต่อไปโอ้แสบคอพอแล้วเวียนหัวลงก่อนท่านชาวบ้านจะไปจับตัวมาจับตัวมาหรือยังข้าต้องการจะทรมานมันข้าจับตัวมันหมดแล้วแต่บางคนก็ไม่ได้จับตัวทำไมจับมือมามั่งจับขามามั่งข้าบอกให้จับตัวมาไงก็ไปจับตัวมันมันบอกตรงนี้ไม่ใช่ตัวจับขามาพี่มันบอกตรงนี้ไม่ใช่อันนี้คือขาไม่ใช่ตัวเขาเลยกระโดดจับป้าพี่มันบอกตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี่คือคอตอนนี้ไม่เหลือใครละเหลือเราสองคนบัดซับท่านจอมมันในยุคตะพบแห่งนี้มีท่านเท่านั้นที่เป็นหนึ่งข้านี่นับถือท่านจริงๆใช่หรือเปล่าใช่สิจ๊ะใครวะสงสัยจะเป็นไอ้จอมมารแน่เลยท่านกำลังเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ท่านพี่น้องว่าไม่ใช่หรอกเหรออืมหน้าตาไม่น่าเกรงขามตรงไหนอันนี้มันเหมือนคนแก่มาตายกลางป่ามากกว่าถ้างั้นไม่ใช่แล้วล่ะท่านเดินต่อดีกว่างั้นก็คงไม่ใช่แล้วล่ะตามไปแล้วข้าคือจอมมารมังกรขาวเฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตรงเป้าหมายที่พวกเราจะมาล่าตัวท่านโอ้ยท่านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านข้าคือจี้หนงนาคาอาคีหยักเมฆาคือฉายาของข้าแล้วนี่ปักษาวายุไอ้ว่าไงครับท่านไอ้สามคนเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ข้าต้องการจะสู้กับมันแต่ข้าไม่อยากจะเข้าใกล้พวกมันท่านมันจะหัวเวลาพูดมันก็หินหน้าไปจมูกเขาเรียกขันนี่ท่านอยู่ในระยะรัศมีประมาณ500กิโลท่านใส่แว่นอันนี้มันจะอยู่ใกล้เราเหมือนมันชิดตาเราท่านใส่อันนี้รถจะวิ่งได้ทำไมอ่ะมันมี2เลนออกน้อยบทไม่ค่อยมีเลยต้องเล่นตลอดอีนั่นเป็นใครมาอํากูเนี่ยข้าต้องใส่แว่นใช่มั้ยใส่ปุ๊บมันจะเหมือนอยู่หน้าแว่นอย่างงี้ท่านจะแทงอะไรมันได้หมดเลยได้ฮะได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะต้องตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงท่านมันอยู่ไกลแต่พอใส่แล้วเหมือนอยู่ใกล้นั่นแหละแล้วไม่ต้องออกแรงไงเรามาเอาชีวิตท่านปากดีนักไม่ใส่ดีกว่าก่อนที่ท่านจะใส่ท่านต้องคิดว่าจะจัดการกับพวกมันยังไงดีจะจัดการกับพวกมันยังไงดีใช่ได้เฮ้ยเวนก็ใส่ก็ใส่ต้องสู้เออสู้ให้มันสู้ไม่ได้ก่อนเฮ้ยใส่ด้วยใส่ด้วยจัดการมันเรียกฝนเฮ้ยไอ้ย
หลวงเราเฮ้ยเดี๋ยวฝนมาฝนมาฝนมาโอ้ยหนาวกูถอดแล้วตั้งนานแล้วทำไมฝนเพิ่งมาวะเฮ้ยเมื่อกี้ฝนมาแล้วงั้นเรียกฟ้าผ่าท่านโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินมันน่ากลัวมากเลยท่านดูแลผมนะทางนี้ผมตายแน่ๆครับท่านเป็นไงเอ๊มึงไปเทเล่ที่บ้านมึงไอ้เว้ยมันเรียกฟ้าเรียกฝนได้ท่านเผื่อแวบเดียวไว้ขี้ตาละยังเจอกันจะเอาลมนี่เฮ้ยเรียกลมเลยเรียกลมข้าขอเรียกลมลมมาเฮ้ยไปเร็วท่านมาแล้วมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วเป็นไงท่านลมมาแล้วเฮ้ยถอดเฮ้ยถอดแล้วกูตอดแล้วเป็นไงอิทธิฤทธิ์ค่ะเรียกลมก็มาเห็นหรือยังว่าฝีมือของอีเหยนะขนาดไหนข้าต้องการเจอกับไอ้จี้หนงเข้ามาได้จี้หนงเฮ้ยเฮ้ยเรียกสู้ไม่ไหวแล้วไฟจงมาเฮ้ยมีไฟเหรอฮิอ้าวว้าพอแล้วเฮ้ยเอากันจริงๆดีกว่าแว่นเบิร์ดไม่ต้องใส่แล้วสายเลยเฮ้ยเอาเลยเอาเฮ้ยดูไว้เฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไม่ช่วยกูนี่ไงพวกข้าเก่งจริงๆข้าจอมยุทธนาคาอัคคีอีเฮยแล้วก็หยงเหย่าพยาคาอุตส่าห์เสียแรงเดินทางกันมาจากพระประแดงฮะเพื่อมาฆ่าเจ้าพระประแดงท่านตกใจทำไมนี่ข้าก็คนพระประแดงเฮ้ยเอาใช่คนพระประแดงเออใช่พ่อข้าเป็นคนปากน้ำแม่ข้าเป็นคนพระสมุทรเฮ้ยเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าเป็นพี่น้องกับพวกข้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่เขาคือญาติเราฉลองฉลองเอาจอกนะฉลองดื่มให้หมดนี่พวกเจ้าเป็นคนบ้านเดียวกับข้าท่านยังกินไม่หมดเลยท่านยังกินไม่หมดเองก็มาท่านยังกินไม่หมดหมดแก้วถ้าไม่หมดแก้วนะมันจะมีอันเป็นไปอีนี่เขาเป็นใครเป็นญาติเราไงแต่เจ้าอ้างว่าเป็นสายเลือดเดียวกับพวกข้าเป็นพี่น้องของพวกข้าถึงเจ้าจะเป็นพี่ข้าจริงๆแต่เจ้ามีเลือดชั่วอยู่ในตัวเยอะแยะเฮ้ยงั้นต้องเอาน้ำเน่าออกจากเราให้ได้เหลือแต่น้ำดีเหลือแต่คนดีๆคิดดีทำดีถูกต้องเจ้าเดี๋ยวก่อนมึงพวกไหนเนี่ยเอิงมาจากไหนวะพระประแดงเฮ้ยพระประแดงอย่างนี้มันต้องฉลองเอาน้ำมาต้องฉลองเร็วจะบอกว่าเคยขับรถผ่านพระประแดงนั่นแหละมังกรขาวข้าบอกแล้วถึงเจ้าจะเป็นสายเลือดเดียวกับพวกข้าแต่เจ้าเป็นคนชั่วไม่ควรมีชีวิตอยู่ถ้าฉะนั้นฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยเอาอีตอนแทงไม่ตายตอนถอดตายเห็นไหมคนชั่วร้ายจุดจบมันก็คือแบบนี้แหละถูกต้องแล้วเดี๋ยวอะไรวะเราจบเรื่องแล้วเขาไม่ลุกหรอปล่อยก่อนไม่เป็นไรนิดเดียวให้ลุกอ่ะลุกแล้วลุกมาเรื่องแบบนี้นะเราเคยดูในซีรีส์ดูในอะไรต้องติดตามนะเมื่อก่อนมันจะเป็นม้วนวิดีโอนี่โอ้โหซื้อม้วนยุคไหน
เยอะมากยุคนั้นเนี่ยยุคหนูไม่ทันแล้วเป็นซีดียุคหนูยังเป็นซีดีมีร้านเช่าวิดีโอแต่ว่ายุคนี้คือไม่ต้องถอไปถึงร้านเช่าเขามีฉายตามทีวีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่าแล้วไม่ต้องดูที่ช่อง Workpoint ได้เลยใช่ดูได้เลยดูได้เลยโอ้หนังที่ว่าติดกันเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วตอนนี้คือช่วงนี้ช่วงเดอะไทเดอร์ซีรีส์แต่ไม่จะต่อเนื่องไปถึงมหากาพย์ของแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เลยนะฮะซึ่งการันตีความมันนะครับไปกับสงครามระหว่าง3ภพใช่ค่ะในซีรีส์อภินิหารกระบี่3ภพครับผมออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23เลยครับติดตามกันแล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียววันนี้ขอบคุณน้องจิ๊บมากอุตส่าห์เบี่ยงคิวมาเขายังเบียดคิวมาหนูว่างหนูว่างมากค่ะเชิญได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสนุกกันต่อเนาะกับจำอวดหน้าจอเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูศิลปินถ่ายขัน